สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เรามาสำรวจซากอารยธรรมของเล่นของผมเองนะครับโอ้โหตัวเป็นวีล็อกที่ไม่เกี่ยวรองเท้าอ่ะเออก็ตัวเป็นซากอารยธรรมนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเนี่ยมันคือซากอารยธรรมกระเถื่อนเลยไม่นับเอ้ยอันนั้นไม่เกี่ยวยังไงอะไรเออต้องมาสืบค้นรอยประวัติศาสตร์นะซากอารยธรรมตอนเด็กติดการขนาดนี้เลยไปต่อนะครับสังเกตแค่นี้มันไม่พอนะหนูต้องค่อยเดินไปครับตรงนี้ครับของเล่นที่ฮิตมากตอนเด็กนะครับมันคือเครื่องวงกลมนั่นเองนะฮะนี่แต่ว่าถ้าจับแล้วมันจะเป็นลายงูเลยนะมันแบบคล้ายๆหนังงูแล้วข้างหลังครับมันกระดูกเป็นของเนสเล่ก็คือซื้อพวกซีเรียลกินแล้วก็ได้นะนี่ก็น่าจะเป็นปีดมั้งน่าจะนะคิดว่ามีปิงปองด้วยสร้างอารยธรรมมันคือสร้างอารยธรรมของเล่นนะซึ่งตอนเด็กผมนี่เล่นของเล่นเยอะมากมาดูครับนี่ชิ้นครับมองแทบไม่เห็นเลยโอ้โหแบบมันคือสร้างอารยธรรมที่ตกหล่นชิ้นนี้แพงชิ้นนี้แพงครับของแร่นี่ของแร่แพงนะครับชิ้นนี้ถูกฝังไปกับดินเรียบร้อยแล้วมันแพงครับชิ้นนี้บอกเลยว่าเป็นตัวประกอบคุณยุทธที่แบบคล้ายๆกันดั้มแต่มันก็แพงนะถูกว่าชิ้นนี้นี่ชิ้นนี้ของกูป่ะเนี่ยไม่ใช่หรือว่าไม่น่าใช่นะชิ้นนี้ไปดูว่าชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปนี่ก็จะอยู่โว้โคตรแจ๋วอันนี้เป็นอุปกรณ์การเรียนนะครับชิ้นนี้อุปกรณ์การเรียนแล้วไม่นับชิ้นนี้ครับอาจจะแบบสมัยเด็กไปหน่อยนะครับมันก็เด็กจริงๆกันเลยนะย้อนรอย15ปีแทบจะคิดถึงนะรักมากเลยของเล่นแต่มันก็ถูกฝังดินไปเรียบร้อยตามกาลเวลาชิ้นสุดท้ายครับเราเจอแค่นี้จริงๆนะของเล่นชิ้นสุดท้ายก็คือรูปอะไรไม่เป็นการถ้าคงเบสรูปอะไรวะก็คงจะมีเท่านี้นะครับกับซากอารยธรรมของเล่นนะผมเองนะคงจะมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับบาย